ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเลยเราเกิดมานี่เพื่อทำไมเกิดมาแล้วความทุกข์มันมีมากความสุขอยู่ที่ไหนคำว่าสวรรค์นิพพานเนี่ยตายแล้วจึงจะเอามันเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรอยากรู้แบบนี้กลัวนรกในกลัวจริงกลัวจริงๆอาตมาไม่ทําผิดจริงๆนะคราวนั้นกลัวนรกมากวิธีที่ไปศึกษากับอาจารย์อาจารย์ก็เลยไม่อยู่ปีนั้นท่านก็เลยพอดีไปถึงท่านก็ไม่มีกุฏิไม่มีที่พักให้ก็ไปซื้อกระสอบเดือดทอมเดือดทอมข้าวนุ่งข้าวเนี่ยเคยรู้ไม่สุกเราข้าวเก่าเขาซื้อ300 บาทไปจ้างคนยวนปลุกให้คนยวนเขาจะต้องปลุกให้พอดีปลุกกุฏิแล้วอาจารย์เขาเลยบอกว่าไม่ได้อยู่สอนจะไปหลวงพ่อบางเหมือนกันเรามาแล้วไม่มีใครสอนก็ดีก็มีหลวงพ่อวันทองสอนอยู่ที่นั้นอายุ70 กว่าปีหลวงพ่อวันทองโอ้ดีหลวงตาก็ดีท่านก็สอนให้เดินจงกรมอย่างสูงสูงยกต้นยกต้นหนอยกหนอตีหนอลงหนอถูกหนอกดหนอนี่สอนกันเรื่องนี้สอนเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทันลงมือทำเพียงเพียงฝึกหัดแต่ความจริงเราฝึกหัดมาแล้ว8 ปีเรื่องฝึกหัดมาแล้ว8 ปีท่านไม่รู้ว่าตัวเคยฝึกมาแล้วไหมท่านไม่ถามท่านเป็นหน้าที่อาจารย์ท่านก็สอนไปเลยสอนไปเลยฝึกหัดกับท่านหลายวิธีท่านสอนก็ดีเหมือนกันแล้วก็เรียนกับท่านเรียนกับท่านแล้วบัดนี้ท่านมาให้ทำหายใจเข้าตายหายใจออกตายถ้าภาวนาตายข่าวนั้นก่อนที่นั้นก่อนที่จะเข้ากรรมฐานต้องมีการขอกรรมฐานกรรมฐานอุโบสถศีลก็เลยไปขอกรรมฐานจากท่านเมื่อขอกรรมฐานได้ท่านก็สอนอย่างนี้มาทำไปทำมามันง่วงนอนง่วงนอนก็นอนไปยังไงก็นี่มานอนหรือมาทำไมอย่างนี้มาทำไมอย่างนี้มาเจริญกรรมฐานเอ๊ะมาเจริญกรรมฐานนอนทำไมอย่างนี้มันคิดให้ตัวมันเองมันถามตัวมันลุกขึ้นมาพอได้ลุกขึ้นมาก็ปุ๊บปั๊บขี้เกียจไปซะแล้วเราว่ามาจนตายแล้วนะตายเนี่ยมันเหนื่อยนะนอนไปอีกแล้วนอนเลยและนอนทำไมเพื่ออะไรมาทำไมมาเจริญสติตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เลยเรื่องคนบ้ามันทำอึดอัดใจจนมันโอ้โหนอนลงไปประมาณจาก2-3 นาทีลุกขึ้นมามันทำตัวมันเองจาก2-3 นาทีนอนลงไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนบ้ายังไม่รู้จักบ้าเป็นอย่างไรก็เลยตัดสินใจนอนเลยวันนั้นนอนพอดีนอนลงไปประมาณจาก2 ชั่วโมงนอนหลับจริงๆหลับไม่ตื่นเลย2 ชั่วโมงเนี่ยหลับลงไปมาจาก3นี่แหละมาแปรงฟันกับล้างหน้าดีๆแล้วก็เอาละบัดเนี้ยปฏิบัติมันลองดูจะปฏิบัติยังไงไปสักตัวเองก็เรียนกับอาจารย์มาพอแล้วละบัดนี้ทำงานทำจังหวะซาซาเคลื่อนนะเคลื่อนไหวไปมาซาซาเดินจมกลมซาซาเอาอย่างนั้นนะจนสว่างขึ้นมาไม่รู้อะไรเลยตอนกลางวันมานุ่งเสื้อแขนยาวเนี่ยขาวนั้นนุ่งกางเกงขาสั้นทางกลางวันก็ต้องทำจริงๆกลางวันก็ต้องทำจริงๆมันร้อนก็ต้องทนเอาขันติความอดทนท่านว่าต้องอดทนสู้จิตใจแล้วก็ต้องสู้จริงๆอ่ะสู้เพื่อจะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจแต่ความจริงแล้วไม่อยากรู้ธรรมะหรอกไม่รู้ธรรมะคืออะไรได้มีอิทธิปฏิหารอยากหายเสียได้ไปบังคุมไม้แล้วไม่อยากให้คนเห็นมันเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็อยากใต้ผิวน้ํานี้ได้ให้คนงึดอยากเหาะได้เนี่ยมันเข้าใจไปอย่างนั้นนึกว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะครูบาอาจารย์พูดให้ฟังอาจารย์ยายพูดให้ฟังมันเข้าไปในมันสมองเลยเรื่องนี้ตกเย็นเนี่ยอาบน้ํามาแล้วก็นุ่งกางเกงขายาวไปเนี่ยนุ่งเสื้อแขนยาวเอามึงละมันเนี่ยทําอยู่อย่างนั้นตลอดมาดึกนอนแล้วบัดนี้
ตื่นขึ้นมากับประมาณ2:00ปวดดีแล้วปวดดีแล้วเอาทําจังหวะเดินจมกลมเอียงซ้ายเอียงขวาทําจังหวะไปจากนั้นเอาใจคิดได้อย่างนี้ก็ทําไปตะพุตตะพือเป็นนะเรียกว่าเราหาทางตกเข้ามาตอนนี้ก็เลยมานุ่งกางเกงขาสั้นตอนเช้าตอนมันเปลี่ยนสุขิบัติธรรมะจ้างเขาให้เขาซักเสื้อซักผ้าซักรีดให้อย่างนุ่งถ้าไม่รีดก็ละอายเนี่ยมันเป็นคนพยศอันนี้แหละเรียกว่ามีมานะมีทิฏฐิถือเนื้อถือตัวจ้างลูกจันแดงนี่แหละซักให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวจ้างลูกจันแดงนี่แหละซักให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่าจานแดงนี่เป็นเพื่อนกันแม่แก้มเนี่ยเป็นคนทําอาหารให้กินเป็นอย่างนั้นก็เลยทํามาทํามาตอน4-5ดูลายมือนี่ยังไม่ชัดดีมีแมงป่องตัวเมียขามันหลุดเข้ามาเนี่ยแมงป่องตัวนึงตกใส่ขานี่เอ๊ะตามปกติมันต้องตัดที่ไวๆอันตัดที่ตกใส่ขาขานั่นก็เลยไม่ตัดเลยพิจารณาเอ๊ะทำไมแมงงอดบ้านอาตมาเรียกแมงงอดเอ๊ะทำไมมันไม่กัดเราเนี่ยไม่กินไม่ตีมันเป็นยังไงกันเนี่ยก็เลยเข้าใจเรื่องรูปนามขึ้นมาคราวนั้นเอ๊ะแมงงอดนี่ก็บ้านแมงงอดอาจจะไม่รู้บางคนแมงป่องแมงป่องนี่ทำไมมันไม่กัดเราโอ้แมงป่องก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ะขาเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ะตัวเราก็เป็นรูปตัวเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันทั้งตัวเลยแมงป่องก็เป็นลูกเป็นน้ำนำกันทั้งตัวเลยแมงป่องไม่ลูกอ่อนพอดีมันตกใส่ขาลูกมันก็กระจายออกไปแม่มันมืดที่ตรงนั้นเนี่ยนานพอสมควรก็เลยไปหาเอาไม้มาเตะขาเราไม้ประมาณจากซอกนี่แหละเตะขาพอเนื้อมันไหวแมงป่องก็เลยไต่เข้ามาจับไม้ทันทีพอดีมันจับต้นนั้นมันเราก็มือจับต้นนี้พอดีมันใต้มาส่วนนี้เราก็กลับไปจับส่วนนั้นไปวางว่าคันแทนานี่ว่าคันนาวางแล้วก็กลับคืนมามาเจริญสติเดินสติตามเดิมแล้วก็มีควยสองตัวอีกแล้วบัดควยถึกใหญ่ๆเนี่ยต้นกันขาวนั่นน่ะมันคาดไปโซนกันอยู่ทุ่งนาแล้วก็บึ้งควยโซนโอ้มันไม่รู้แม่มันเจ็บแทบจะตายแล้วน่ะมันเป็นยังไงต้นกันโอ้เราชอบควยสนควยขาวนั่นน่ะชอบดูควยสนควยบ้างมาดูตัวเราบ้างโอ้โหตายก็เลยรู้รูปธรรมนามธรรมโอ้ธรรมะคือตัวเราจริงจริงตัวเรานี่เองเป็นธรรมะเข้าใจโดยนี้จริงจริงเมื่อเข้าใจธรรมะเนี่ยโอ้เข้าใจรูปโลกขึ้นมาโลกมันโลกโลกนี่มีสองแนวรูปโลกนามโลกเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจริงเข้าใจจริงๆนะมันรู้แล้วไม่หลงไม่ลืมจริงๆโลกไม่มีสองอย่างโลกทั้งเนื้อหนังเจ็บหัวปวดท้องต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเช็คดีๆแล้วให้ยากินก็หายโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายเองโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายตายเลยก็มีเนี่ยเข้าใจเพียงอย่างนั้นโลกทางจิตใจได้แบบนี้ทางจิตใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียโอ้อันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกจิตใจเป็นโลกต้องอาศัยการเจริญสตินี้เองรู้จักอันนี้แล้วก็พลิกมือขึ้นขั้วมือลงก็เลยรู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตารู้จริง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 นั่นเป็นยังไงในสมัยนั้นอาจารย์สอนว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานั้นผมงอกฟันหักเนื้อหนังมันแห้งแห้วเข้ามันย่นย่อก็เป็นอนัตตาท่านว่าบังคับบัญชาไม่ได้ท่านรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้สมมติพอดีรู้สมมติเนี่ยรู้จริงๆรู้ให้ครบให้จบให้ทั่วโอ้บวชแล้วก็ศึกแม้เราเป็นเนรเนี่ยก็บวชแล้วก็ศึกมาเป็นโยมเป็นเสียงโอ้สมมติจริงๆบัดนี้อายุ20แล้วโอ้มันสมมุติเอาอันนี้นี่มันเข้าใจอย่างนั้นโอ้ผีบัดนี้ผีก็สมมุติแต่มีจริงคนไม่มีญาณไม่รู้เคยได้ยินไหมพวกท่านว่าคนทำชั่วพูดชั่วเขาว่าไอ้ผีถ้าเป็นผู้ชายค
คนทําดีพูดดีเขาว่าเอออิตานี่คือพระธรรมแต่มันคือมันไม่ใช่เห็นตัวพระธรรมมันคือแต่บุคคลที่ไม่มีญาณต้องคือเอาแต่เมื่อมีญาณนะโอ้ธรรมะคือคนใจดีคนใจใจดีแบบนี้ก็เลยรู้จักเทวดาขึ้นมาโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้คนใดมีหิริโอตัปปะโอ้เทวดามันเป็นอย่างนี้โอ้เราก็เป็นเทวดาได้บัดนี้เข้าใจว่าเป็นเทวดาได้จริงๆข่าวนั้นแต่ยังเป็นพระไม่ได้เป็นมนุษย์ได้จริงๆข่าวนั้นน่ะเป็นได้จริงๆเมื่อเป็นเทวดาได้แล้วบัดนี้ความเป็นอยู่เรื่องสมมติรู้จริงๆเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นตำรวจทหารสมมติทางนั้นตัวคนยังเหมือนเดิมแต่คนก็เลยไปหลงติดสมมติลืมตัวไปติดอย่างไรติดยศติดลาบติดซื้อติดเสียงอะไรติดไปทุกลาบติดซื้อติดเสียงอะไรติดไปทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวติดบุญติดศีลโอ้โหหลายเรื่องพอดีรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้ศาสนาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้รู้จริงๆคำสั่งสอนสอนคนสอนเข้าหูคนโอ้ตัวคนทุกคนนี่ตีเป็นตัวศาสนาเข้าใจยังโอ้คนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวเป็นตัวศาสนาทั้งนั้นทั้งนั้นโอ้ศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้คนใดรู้เรื่องผีสอนให้เราไหว้ผีคนใดรู้เรื่องเทวดาสอนให้เราไหว้เทวดาคนใดมีคนรู้เรื่องดูลึกดูงามเขาก็สอนให้เราดูลึกดูงามเสียเคาะสะดอกเขาสอนกันไปโอ้ศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสนาบัณฑิตถามตัวเองพุทธะแปลผู้รู้โอ้อะไรรู้ก็ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เองมันรู้พลิกมือขึ้นมันรู้ความไม่รู้มันค่อยหายจางไปเนี่ยมันมาถามตัวเองความไม่รู้ไปที่ไหนนี่เอาพลิกมือดูที่พลิกมือขึ้นมันรู้ความไม่รู้มันหายไปเองมันไม่มีตัวไม่มีตนความรู้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนโอ้มันเป็นวิธีบวกกับลบอันนี้เข้าใจยังไงพอดูรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้บาปรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้บาปรู้บุญบาปไม่อยู่ที่ไหนบาปคือมืดคือโง่คือไม่เข้าใจใครพูดอะไรก็เชื่อไปตะพึดตะพืออันนั้นบาปมากที่สุดบุญคืออะไรบุญคือการเจริญสติก็เลยมีบุญขึ้นเลยบัดนี้บุญมีแล้วโอ้บุญนี่ไม่ต้องไปซื้อกันก็ได้เนี่ยโอ้ยไม่ต้องซื้อใครละบุญมันมีแล้วก็เลยรู้บุญบุญคือรู้คือสลาดคือแจ้งคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนที่ตรงนี้เลยภาคต้นที่สุดพอดีระยะนั้นสูบบุหรี่เนี่ยพูดแล้วพูดอีกติดบุหรี่พอดีรู้มาเรื่องทุกเรื่องอย่างอะไรแล้วก็เลิกบุหรี่ได้เลยมันเห็นทุกจริงๆเลิกได้จริงๆคราวนั้นบุหรี่เอามันนี่มึงสูบบุหรี่ดูที่มันถามตัวเองสูบไม่ได้ทำไมจึงสูบมึงหมายถึงว่าสติสมาธิปัญญาบันบังคับตัวโทสะโมหะโลภะได้เนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้นแหละบันเทียนเกิดกลมลูกฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีเดินจงกรมก็ไปแสดงให้ผีฟังแล้วดูรู้แล้วผีก็รู้แล้วมันลืมอีกแล้วบันเทียนแต่แสดงธรรมนี่ให้ผีฟังแสดงธรรมแบบนี้ให้คนฟังแสดงธรรมแบบนี้ให้มนุษย์ฟังแสดงธรรมแบบนี้ให้เทวดาฟังเนี่ยตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เดินไปเดินมาจนตกเย็นตกเย็นก็ไปอาบน้ำอาบน้ำมาแล้วก็นุ่งกางเกงถ่ายกางเกงนุ่งเสื้อเดินจมกลมกันอีกแล้วต้นนั้นเป็นทางนั้นเป็นต้นข่อยทางนี้เป็นต้นอะไรกันลืมไปเนี่ยต้นมะขันต้นพุทธาน่ะมันรับตรงกันก็เดินไปเดินมาไม่เคยรู้ความคิดตัวเองเลยคล้ายๆคือมีคนมาคล้ายๆคือมีคนมาผักข้างนี่เลยหยุดมองไปเอ๊ะใครมาที่ตรงนี้มันไม่มีคนไม่รู้เลยไม่เห็นเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะเลยเอ๊ะ
เดินไปอีกไม่นานก็เลยรู้คิดมันคิดรูปขึ้นมาโอ้มันคิดเป็นอย่างนี้เลยรู้ความคิดคิดครั้งที่สามนี่รู้จริงจริงโอ้มันคิดโอ้มันคิดไม่มีตนไม่มีตัวโอ้แหมเราเคลื่อนไหวนี่มันเป็นรูปเรามองเห็นด้วยตาโอ้อันนี้คนอื่นยังมองเห็นได้เมื่อคิดที่คนอื่นมองที่คนอื่นมองไม่เห็นโอ้แม่มันละเอียดที่สุดโอ้รู้ได้เพราะตัวเองก็เลยรู้ความคิดเดินไปเดินมากลับไปกลับมาอยู่ที่ตรงนั้นแหละไม่นานก็เลยรู้สึกบอกว่าคือแมวกับหนูนี่แหละพอได้คิดปุ๊บแมวจับปั๊บหยุดทันทีทีแรกเมื่อเป็นอารมณ์รู้เนี่ยเหมือนกับแมวตัวเล็กๆหนูตัวโตๆมันออกมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูพอดูหนูออกมาไม่แมวไม่จับปุ๊บหนูมันก็วิ่งหนูมันก็วิ่งตายไปแมวก็ติดไปบัดตอนที่มันเห็นคักๆแล้วพอดีมันคิดปุ๊บแมวมันจับปั๊บอย่างแรงแมวจับหนูมันตายเลยพอเราให้ฟังเรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องที่มาเปรี